คนไม่ได้รับค่าตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยโดนแบบในฐานะนักแสดงกาลังโดนอยู่เลยกำลังโดน2เรื่องแต่แต่ไม่บอกนะว่าเรื่องอะไรนะเห็นใจเขาพอสมควรเหมือนกันแต่การเห็นใจเนี่ยเราก็จะบอกบุยวายไม่ได้เพราะว่าเห็นใจแล้วเดี๋ยวจะได้ใจหือหน้าที่ของคุณเนี่ยเมื่อเมื่อจ้างเขาทางานแล้วได้สตังค์มาแล้วก็ควรจะเอาเงินนั่นแหะให้กับคนที่ที่เขาเขาเขาทำงานมันก็เท่ากับคนที่ไม่ให้น่ะค่าตัวเองเหมือนกันไปทําให้ทางเดินของตัวเองเนี่ย เป็นไปต่อไปไม่ไม่สะดวกนี้เป็นคนที่เป็นเคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ไหมคะใครเุ็คลผู้จ้างงานบอกไม่ได้เขาไม่ให้บอกเขาคูณมากครับอันนี้คือสัจจะคุณผู้ชมขาสวัสดีค่ะรายการโต๊ะหนูแหม่มขออนุญาตขึ้นด้วยคลิปของแขกรับเชิญเออพ่อก็โดนเหมือนกันคุณผู้ชมขาปรามจาร์ชั้นเซียนขั้นเทพ ก็ไม่รอดเช่นเดียวกันช่วงนี้เรามักจะได้ยินข่าวเรื่องเบี้ยวค่าตัวอยู่อยู่เป็นระยะระยะหลายคนมักจะบอกว่าเอออันนี้มันคือหนึ่งในวิกฤตของวงการละครหรือเปล่าวันนี้เราจะได้ทั้งกำลังใจเราจะได้ทั้งคำบอกสอนเตือนจากท่านนี้เลยค่ะขอต้อนรับพ่ออิสุปร,วประวัติปฐรรมสูตรสวัสดีคะ่ะคุณพ่อขาวสวัสดีค่ะดีครับสวัสดีคุณแม่แหม่มด้วยเมื่ <laughs> อ,อกี้นั่งคุยกันบอกคุณแม่ก็ดูอยู่เพราะ ปีเดียวกันเบะเลยเกิดปีเดียวกันใช่ค่ะปีขานค่ะแต่พ่อยังฟิตมากเลยคุณแม่หนูก็เดินอยู่ในบ้านอย่างเดียวละก็ดีแต่ว่าถ้าไปบงไปวัดเนี่ยสู้ตายสู้ตายใช่วันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อมากๆที่ให้เกียรติกับรายการโตะหน่มแหบบขอนุญาตขึ้นเรื่องด้วยด้วยข่าวจริงๆแล้วใช่จริงๆมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะคุณผู้ชม เรื่องเบี้ยวค่าตัวเนี่ยเราเจอมาตั้งนานนมแล้วนะพ่อเนาะเคยไม่เคยโดนไหมโดนค่ะหนูเอาฟิล์มเขากลับค่ะพ่อเพราะเพราะว่ามาแรกที่นั่งกันเพราะหนูมีพี่จิกพี่จิกนวรัตเป็นไอดอลอ๋อทุกคนต่างโดนวันนั้นถือว่าเป็นเป็นวิกฤตเหมือนกันไหมพ่อเป็นวิกฤตของวงการละครไทยวงการหนังไทยไหมจริงจริงวิกฤตเนี่ยเราต้องโทษเรา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 ไม่พุ่งไปที่บุคคลนะฮะค่ะ วิกฤตวิกฤตที่เกิดคราวนี้พุ่งไปที่เคราะห์กรรมของโลกที่มันเกิดขึ้นมันมาจากโควิดทั้งนั้นเลยหนูของของพ่อนี่มันก็มาจากโควิดเหมือนกันนะในช่วงระยะเวลาห้าหกปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอโควิดมันทํางานไม่ได้มันอะไรแต่อะไรเนี่ยมันสมมุติว่ามันมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่จะสามารถสองก้อนก็ได้สามก้อนก็ได้ที่จะสามารถเลี้ยงชีวิตแล้วอยู่กันได้แบบสบายเลยเพราะโควิดมันมาเนี่ยเงินก้อนนี้มันหายไป อีกก้อนหนึ่งมันหายไป <คะ S 2> มันเหลืออยู่ก้อนเดียวแต่ชีวิตที่เราาชงต้องใช้เนี่ยต้องใช้ด้วยเอาเงินสามก้อนเนี่ยล้อมตัวไว้คะพอมันไปหายซะแล้วเนี่ยผู้จัดที่ที่ท,ที่ที่ต้องไม่ได้ตั้งใจหรอกที่ต้องต้องระง,งับการจ่ายเงินไว้ก่อนเนี่ยเขาก็จําเป็นต้องเอาเงินก้อนเนี้ไปใช้ในในอีกสองส่วนที่ขาดไปค่ะมันก็เลยพลอยขาดมาด้วยอแต่ที่พ่อพูดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า อยู่จะเอาไปไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของของของผู้คนซึ่งซึ่งอยู่ในข้อสนธนามกันว่า,เ,าเดี๋ยวะจะอยู่ในข้อสนทนาว่า,ามีทีวีบางช่องที่หรือทีวีตอนนี้กําลังกําลังไม่จ้างงานอะไรเลยเนี่ยมันก็อยู่ในข้อกําหนดข้อ,ขอกันว่าวิธีการใช้เงินมันต้องใช้เงินให้เป็นแต่สามารถเอาเงินตรงเนี้ไปหารสามได้ไปใช้โน่นใช้นี่ใช่แต่เมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยอยู่ก็ต้องคืนกลับมา แต่ที่พ่อพูดเนี่ยไอ้กรอนนี้มันไม่คืนกลับมาอย่างพ,พวกเราที่เป็นเป็นเป็นลูกจ้างเลย <c oughs> ตรงนี้ต่างหากที่อยากจะพูดไอ้การที่เอาไปใช้ก่อนเนี่ยมันเป็นวิถี <c oughs> วิธีการทําได้ <c oughs> แต่ตรงนี้อยากให้คืนกลับมาบ้างทวงเท่าไหร่ก็ไม่ได้แล้วทวงเท่าไหร่ก็ก็เลยคิดอย่างที่เด็กของนุ้แหม่มบอกไปว่าพี่แหม่มเนี่ยอยากต้องการให้พูดตรงนี้มากก็คือว่า,าต้องการให้ให้คนที่ที่ปฏิบัติเนี่ยได้ได้รู้ตัวว่า <c oughs> มันควรจะหาทางวิธีอะไรที่ท,ท,ที่มาเจอกันพอดีพอดีของของพ่อได้มีการเจราจาพูดคุยแต่คนอื่นเขาใช้วิธีออแฉเลยมันมันไม่ถูกต้องไอ้น,นี่เจราจาคุยกันมามาไม่รู้กี่เที่ยวแล้วค่ะสมัยเนี้ยเรามีเรามีเรามีไลน์ในไลน์นี่เปิดไปในไลน์กลุ่มที่เป็นกลุ่มนี้นะฮะค่ะทุกคนเลยก็ก็ก็กกยังไม่ได้สตางค่าขนมที่ครบ เขาเขาจ่ายมาส่วนหนึ่งแล้วพอโควิดมามันก็ไม่จ่ายมันก็มันก็ไม่มีก็เกิดปัญหาน,นี้ขึ้นนะแต่ไม่ได้หมายความว่าอยู่ไม่ได้ไม่ได้สตังก้อนที่จะมาทำงานแต่ก็ได้สตังค์มาจากผู้ผู้จ้างอย่างช่องหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจ่ายมาแล้วเขาจ่ายมาแล้วเขา้าใจว่าเขาจ่ายมาแล้ว เชื่อว่าเขาจ่ายมาแล้วเพราะการโต้เถียงกันเนี่ยก็ก็ไม่ได้พูดเลยว่ายังไม่ได้สตังก้อนนั้นค่ะก็มันก็นานแล้วก็จ่ายมาแล้วแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาจะพ่อไปเจรจาพ่อพูดแบบดีๆพูดแบบดีๆแต่พูดในลายค่ะพูดในลายพูดเป็นกลุ่มเลยทุกคนรู้ก็ก็ทราบกันหมดและคําตอบที่ได้ตอนนี้คือมีความหวังไหมคะพ่อมีนะ มีความหวังเป็นเป็นมีความหวังมาสี่ปีแล้วคนที่ให้ความหวังเออคุณคุณก็วนเงินมาคืนฉันละแต่ฉันก็ทวงคุณดีๆนั่นแหละก็คือใช้เจรจาทั้งสองฝั่งเข้าใจกันดีกว่ามาแฉกันถูกต้องที่ที่พ่อรู้สึกว่าแล้วก็ไม่อยากแฉด้วยแต่เผอิญเป็นเป็นผู้ที่แก่มากที่สุดแปดสิบหกเท่าคุณแม่คุณล่ะแปดสิบหกแล้วก็จําเป็นต้องเป็นตัวนําเพราะว่าเหตุที่เราเป็นตัวนำเนี่ยมันมีหลายประการแหม่มจ๋า ประการที่หนึ่งก็คือเป็น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 ผู้สูงอายุที่น่าจะเป็นตัวนําที่ฝั่งนี้ก็ฟังได้ฝั่งนี้ก็พอฟังได้ค่ะอันที่สองเป็นตัวนําที่ลดความตึงเครียดให้กับอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่เรากําลังต่อสู้อยู่เนี่ยจริงๆลดความตึงเครียดให้เขาด้วยนะให้เขาด้วยนะเออเขาต้องเข้าใจด้วยนะต้องต้องขอแปะแปะไว้นะคนเออย่าเพิ่งไปเอาแล้วจะจะอย่างนี้อย่างนั้นแลอะไรต่ออะไรนะใช่แต่ในอดีตพ่อเคยโดนไหมคะ โอ้ลงทำมาจนเกือบจะหกสิบปีแล้วโดนมาตลอดเลยเนะ <No. S 2> โดนโดนมาแล้วเป็นประเภทเป็นประเภทเกิดเกิดในในวงการเนี่ยเกิดไม่ได้โก้หรอกค <c oughs> เกิดพวก ไปเล่นลิเกเขาว่านิดนิดหน่อยๆเพราะชอบไปเล่นดนตรีกับเขาไปไปเล่นแอบไปเล่นละครวิทยุกับเขาจกนกระทั่งมาเล่นละครวิทยุจริงนั่นะพวกนี้มันก็จะมีคณะเล็กคณะน้อยอะไรต่ออะไรต่อะอะไรเนี่ยเขาก็ให้มัง่งไม่ให้มัง่งมันก็โดนมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ต่อมาที่ไม่คิดเลยก็คณะใหญ่ๆก็มีแต่บอกไม่ได้นะแต่หลายปีมาแล้วอันหนึ่งที่พอ่อ พูดมาตลอดคุณผู้ชมจะไม่มีวันหลุดปากชื่อของบุคคลที่เบี้ยวเบี้ยวไม่จ่ายเงินอันนี้คือสัจจะที่พ่อถือมาโดยตลอดไม่ควรไม่ควรแล้วก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันนะค่ะดูเหมือนว่าพ่อเคยให้สัมภาษณ์ว่าในส่วนของความจําเป็นของเขาเนี่ยถ้าเผื่อเขาไม่จําเป็นเขาคงไม่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 ทำอ่ะถูกต้องไหมค่ะแต่เขาต้องจําเป็นจริงๆแต่จําเป็นแล้วหมุนไม่ทันอันนั้นก็ไม่ว่ากันอะไรแต่ พอต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งจับกลุ่มกันแล้วต้องพูดเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดมาว่าเออจะได้แล้วนะหรือจะไม่ได้แล้วเนี่ยมันเป็นปีๆแล้วมันก็ไม่ได้สักี่ปีของพ่อน่าจะน่าจะอีกสักกี่ปีครับพ่อจ๋าของพ่อกี่ปีหรืออีกกี่ปีอีกกี่ปีอีกกี่ปีก็ไม่ทราบแต่ว่าสี่ห้าปีเนี่ยได้แล้วจากยิ่งยิ่งยิ่งตั้งตั้งแต่เริ่มงานเลยแล้วแต่ได้แต่ได้มาบ้างแล้วนะสมมติละครหนึ่งเรื่องเรื่องหนึ่งได้สัก สักสามงวดเขาแบ่งเป็นสามงวดนะ,ะสามงวดตรงนี้ก้อนหนึ่งตรงนี้ก้อนหนึ่งปิดกล้องแล้วก้อนหนึ่งหรือไม่ออกอกากาศแล้วก้อนหนึ่งเนี่ยได้มาแล้วหนึ่งก้อนเขาก็ให้ได้มาแล้วหนึ่งก้อนนานหน่อยนานหน่อยนานก็ได้ก็แสดงว่าผู้ที่ให้ผู้ที่จ่ายเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะจะไม่ให้เลยแต่แต่ไม่ตั้งใจจะไม่ให้เลยเนี่ยในตอนนั้นนะเขาก็ให้เลยแต่ไม่ตั้งใจจะไม่ให้เนี่ยเรามาคิดกันเองว่ามันคงใช่เพราะว่าจนป่านนี้แล้ว ก็ <K an> ยังไม่ได้ยัง<ล>ไม่ได้เลยยังไม่ได้เลย,อย,เลยอยากได้หรือมันมันเป็นจุดจบของวิกฤตที่เขาพูดกันวิกฤตของละครไทยไหมพ่อ <S <S อันนีพ้พ่อลองวิเคราะห์ในฐานะผู้ที่อยู่ใน,นวงการมานานมันมันถึงเป็นวิกฤตไหมพ่อณปนะัจจุบันนี้อืถ้าบอกว่าวิกฤตจะเกิดเพราะว่าผู้จ้างไม่ให้เงิน ผู้แสดงคงไม่ใช่อ่ะเพราะคณะอื่นๆดีๆทุกวันนี้ก็ไม่มีคณะอื่นเลยนะคณะอื่นก็ดีๆแล้วเขาก็ยังทําปกติปกติเขาอาจจะงานลงน้อยหน่อยอาจจะ<ว>นานหน่อยหรืออะไรหน่อยก็เป็นเป็นอย่างที่ <ๆ S 2> มาเนี่ยมันจําเป็นก็เอาไปไม่เป็นไรเอาไปใช้ก่อนไม่เป็นไรแต่ได้สตังค์มาแล้วเนี่ยมันจะต้องหาทางวนมาคืนค่อยๆก็ได้หรือบอกเป็นดีๆหรือจริงๆถ้าเผื่อพ่อว่านในกลุ่มของพ่อเนี่ยนะถ้าเผื่อแม้ว่ามีการ ให้มาสักคนละเกร็ดสองเกรดอะไรเนี่ยเรื่องนี้ว่าจากกลุ่มพ่อเนี่ยกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นไม่รู้นะจากกลุ่มพ่อเนี่ยก็คงไม่ไม่พูดกันน่ะก็ยังเห็นความตั้งใจจริงของเขาที่ว่าเขาอยากจะให้จะให้ัางแต่จากตรงนั้นมาก็ไม่ได้กันเลยยังไม่ได้กันเลยก็หวังว่าหวังว่าสักวันหนึ่งจะวนกลับมาให้นะคะอ่ะพักเรื่องนี้ไว้ก่อนฝากไว้ด้วยนะครับหไว้งว่เพราะค่ะละครไทยตอนนี้คนดูน้อยลงไหมพ่อว่าอืม บอกไม่ถูกรับเพราะที่บ้านก็ยังดูกันแต่เพื่อเอินต่างต่างแต่งแต่ละช่องละช่องเนาะของคุณบอยเขาก็ดีของของพวกพวกช่องสามสิบเอ็ดเขากดีตัว<อ>เลือก<ข>ตัวเลือกมีมากขึ้นเบิกพอยก็ดีเบิกเบิกพอยเขาก็ดีดีทั้งนั้นช่อง <c oughs> สามนะ้เขาก็ดีช่องเจ็ดเขาก็ดีตามแบบรูปของของผู้เสพของเขาเนาะเขาก็ดี <c oughs> ทั้งนั้นแต่ตัวเลือกมันมากขึ้นค่ะ <c oughs> เรตติ้งที่มันมีอยู่สิบเนี่ยมันยิ่งหานออกไปใหญ่เลยเรตติ้งก็เหลือสักหนึ่งกว่าสองสมัยก่อนนี้ถ้าไม่ได้ห้าไม่ได้หกอายสมัยนี้ได้สองไม่อาย <laughs> <laughs> ใช่ได้นะได้สองแล้วอะถ้างั้นโอกาสของการกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งของวงการละครไทยมีโอกาสไหมพ่อว่ามีแต่อยู่ในรูปแบบของว่าจะใช้อะไรเป็นสื่อค่ะ <c oughs> มันมีสื่อเยอะนะมันมีทีวีใช่มันมีอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวมีเที่อะไรแม่หนูยังมาดูในมือถือแล้วมันถ่ายได้ไงนาทีเดียวพอแล้วอะไรเงี้ยฉันไม่ดูยาวๆแล้วเหนื่อยแล้วบอกว่าละครที่ได้เรตติ้งน้อยๆเนี่ยบางทีเขาไม่น้อยนะค่ะเพราะมันดูย้อนหลังกันมันถึงเวลามันมันกระจายมันกระจายไปเพราะพอจับมันรวมๆกันมันก็อาจจะสี่ห้าอะไรต่ออะไรเพราะเมื่อก่อนเราไม่ได้มีช่องทางในการดูเยอะขนาดนี้ย้อนหลังก่ไม่มีอะไรก่อนต้องสื่อเป้ากันตรงๆเลยเจ็บมาปั๊บ สามก็ต้องมามันต้องมีห้ามีแปดมีสิบเลติ้งมาแล้วมันไม่แชร์กันมันมันมากันมันแชร์กันน้อยมันก็ต่อสู้กันได้แล้วค่าตอบแทนถ้าเทียบกับเมื่อก่อนอันหนึ่งที่พ่อพูดไว้ดีมากกับทีมงานหนูเขาบอกว่าจาไม่ได้แล้วปัจจุบันนี้เนี่ยจ้ะดาราที่มากด้วยฝีมือและดาราอาวุโสค่าตอบแทนและการถูกเลือกมักจะน้อยลงอือันนี้คือไม่มากแล้วน้อยลงจริงๆเหรอพ่อ พราะส่วนแบ่งการตลาดการการเงินเนี่ยมันก็ต้องมีก้อนหนึ่งก้อนเล็กก้อนใหญ่กันแล้วแต่คต้องพูดตรงๆไม่ได้ว่าอะไรนะพระเอกนางเอกเนี่ยเขาต้องได้มากกว่าเรานะจริงอยู่คแต่บางท่านก็ได้มากกว่านับแสดงมือดีๆที่เป็นคนแก่หรือหรือเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่ท,ที่ที่มีฝีมือใช้ได้แล้วก็มีเดตติ้งเนี่ยมันมากกว่ากันหลายเท่าเหลือเกินเขาก็ไปทุบไอ้เงินก้อนที่จะต้องบางแบ่งกันเนี่ยมันก็เหลือมาถึงพวกที่ ที่เป็นพวกฝ่ายเราเนี่ยซึ่งอาจจะดีกับพ่อกันเลยนะคนที่นับแสดงประกอบที่มือดีๆตัวดีๆนะ่ะมันก็จะลดหลั่นกันมาจนจนจ,นจนมันทาบกันไม่ติดสมมติสมมติคนนี้ร้อยหนึ่งคนนี้แปดสิบคนนี้อะไรนะมันได้แต่ถ้าสองคนนี้คนละร้อยแต่ลงมานี่สี่สิบยี่สิบสิบห้า อ่ามันก็มันเหนื่อยนะมันก็หมดมันก็เหนื่อยนะมันก็เหนื่อยแล้วแล้วด้วยความสัต์จริงก็บอกชื่อไม่ได้อีกมีหลายคนทีเดียวที่ที่จักจากกันไปเพล่นกันมาตั้งแต่สมัยหนุ่มสมัยสาวค่ะแล้วก็ยังบอกเขาบอกเขาว่าเธอตอนนี้ไม่เห็นค่อยมีงานเลยเออวันนั้นเจองานทีนะค่ะเขาก็บอกอีทอย่าบอกใครนะเราได้ค่าตัวแค่นี้นั่นแหละแล้วจาเป็นต้องอ่าวแล้วพอไปเทียบเทียบดีกว่านักแสดงที่เป็นเอ็กซ์รางเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นแะแต่ไม่เล่นไม่ได้ มันต้องทํามันต้องทำ,งทำแล้วตรงนี้กระใจเราหายวูบเลยลนักแสดงก็ย้ายใหญ่อะ,ะ,ะไรไม่ไม่บอกอีกล้ว่าใครเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายเอ๊ะจะมาทําไมวันนี้ไม่บอกอะไรท <c oughs> ั้งอย่างก,กลับเว <c oughs> ลาแล้วครับผมกลับแล้วไม่ได้บอกอะไรเพูดเองเพูดเองแล้วก็เซลตัวเองอไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณผู้ชม <c oughs> วันหนึ่งถ้าถ้าอยากเจอวันนี้จังเลยพูดไปค่ะวันหนึ่งวันหนึ่ง คุณจะเห็นว่าพวกเรามีคุณค่าสำหรับงานของคุณแต่ละชิ้นอย่างแน่นอนแค่พวกเรามีความพร้อมใช่มันจะมีวันนั้นไหมหนอ,อมีมันต้องมีพอมันต้องมีเพราะว่าพ<ว>ันต้องรวมใจกันด้วยใช่มันต้องรวมใจกัน,น,กนเพราะว่าล่าสุดคุณผู้ชมขารางวัลที่พ่อได้รับเป็นรางวัลผู้กำกับละครยอดยอดเยี่ยมจากงานมายาทีวีอวอร์ดปี2024คุณผู้ชมอันนี้ได้จากเรื่องอะไรพ่อจ๋า อันนี้ได้จากเรื่องบุตรบุตรสบาลุยไฟแล้วเป็นอะไรที่แปลกในบุตรสาลุยไฟและในปีนี้และในเวลาชีวิตที่ทําคือ86 86ิบนี่ตรงนี้83ดสิบสามค่ะพระละครย้อนย้อนไปสองปีเริ่มทำแปดแสามค่ะสามารถคน83ดมแหมไม่อยากพูดอายคน83สามารถทาทำงานให้สถาบันต่างๆสามสถาบัน พร้อมใจกันยกรางวัลพุ่มกับยอดเยี่ยมให้3รางวัลในละครเรื่องนี้ซึ่งพ่อห่างจากการกำกับไปทิ้งไปกี่ปี12ปีแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยละครบุษบาบุษบาลุยไฟลุยไฟแล้วก็ได้รางวัลจาก3สถาบันตอนที่กลับมาเพราะพ่อตัดสินใจนานไหมคะเพราะว่าพ่อเหมือนจะแบบ12ปีผ่านไปแล้วเป็นกลับไปเหมือนเด็ก เป็นเด็กอนุบาลไฟมันลุกอะพ่อไม่ไฟไฟลุกอะใช่ไฟอยากนะตอนแรกเขาไฟลุกก่อนเฮ้ยเราทําให้เธอนะเย่แล้วดีใจกันใหญ่เฮ้ยตรงนี้น่ากลัวทำไม่ได้แล้วอะเลิกทาอีกแล้วเขาก็อ้าพ่อไปหากันค่ะพอมันทึบเอ๊ะเราทําได้ว่ะปุ๊บพอเราทําได้ตรงนี้เนี่ยเราคิดในใจว่าจริงๆบอกเหตุผลเขาแล้วเนี่ยเขาเข้าใจค่ะแม่ คิดดูสิคน83แล้วเนี่ยทำทำไปเนี่ยมันจะอมีอะไรได้ไหมเนี่ยทำทาอยู่เนี่ยล้มไปเฉยเฉยล้มงานเขาค้างเฉยเฉยมีไหมมีเราคนมันมันอาจจะเป็นได้นันมันมีเนี่ยก็เลยเกิดความคิดในใจว่านักูจะทำเขาไม่ได้ก็ดึงตัวออกมาไม่ทำเขาก็งอยกันเลยแล้วอีกทีดึงชักออกชักเข้าชักออกชักเข้าอย่างเนีลยพอชักชักไปไปทำอีกทีหนึ่งมันเกิดสัจธรรมคิดขึ้นได้ว่า แม้ว่าเท่าเราไม่ทําแล้วเอาใครก็ได้ที่เก่งๆหรือไม่เก่งก็ได้ไปทําถามว่าคุณนายนั่นไอ้นั่นมันจะไม่ตายไปจากโลกบ้างหรือยังไงถ้าเหมือนมันจะตายอะ่ะก็มีมีค่าเท่ากันถ้าเขาจะตายเขาก็ต้องตายเขาก็ต้องหาคนทําใหม่แล้วละครเมื่อก็เกิดปัญหาเหมือนกันค่ะแล้วก็คิดว่าเออจริงๆนะคนที่ทําละครเรื่องนี้ถ้าจะไม่ให้ตายต้องได้รับคําสั่งมาจากเบื้องบนว่าไปทําบุรบาลุยไฟแล้วอยู่จะไม่ตายมันคงมาสมัครเป็นร้อยๆ้อยคนเลยมันไม่ต้องการตาย <laughs> แล้วก็คิดขึ้นได้ว่าในที่สุดเราก็ต้องไปทําดีกว่าทเพราะถ้าทําแล้วเกิดปัญหามันก็จะต้องมีปัญหาทําด้วยอารมณ์ไฟลุกโชนเลยไฟลุกโชนแล้วมีความสุขแต่ว่าทางานกับเด็กรุ่นใหม่ไหมคะทั้งหมดเพราะว่ามันยุคมันเปลี่ยนไปมากเลยโอ้โหหนูเกือบจะเหลือสักห้าเปอร์เซ็นต์มั้งที่เป็นหน้าเป็นรุ่นเก่าเป็นรุ่นเก่าแม้กระทั่งพระนางอะไรอะไรรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยต้องปรับตัวไหมคะต้องต้องปรับแล้วต้องปรับเข้าหาเขาค่ะแล้วต้องปรับเข้าหาเขาแต่เผอิญแหม คนที่เล่นละครสมัยนี้ไม่ได้ว่ารุ่นผมนะรุ่นผมเนี่ยเป็นอะไรที่กลางๆแกแกๆแล้วเล่นไปอย่างนั้นโดยที่ทฤษฎีก็ไม่มีความเป็นไปก็ไม่มีเรื่องการตีความก็ไม่ดีนะเครื่องม,มือนะของเราณนะวันนั้นไม่ค่อยมันไม่ได้เสริมให้เราทํางานได้เหมือนเด็กรุ่นนี้ถูกต้องเด็กรุ่นนี้นุ่งนี้เนี่ยนอกจากมันจะมีครูบาอาจารย์คอยคอยอบรมคอยแล้วมันยังมีตำราคอยท่องคอยรู้ว่าอะไรมาจากอะไรทฤษฎีวิธีการคิดอะไรแต่ะะไรเนี่ย แต่อเผอิญเราเข้ากันได้เพราะแหม่มเชื่อไหมว่าไม่ได้คุยถึงตัวเองนะไปอ่านตัวตำราข,ของอาจารย,าย์ใหญ่ๆมาเจออาจารย์สดใสของคน<ข>ประคันหรือ<ข>รอ,อะไรนะ<ข><ข>พอออกมาเราก็แปลกใจว่าไอสถ่งที่เขาเขียนเนี่ยมันความคิดของเราทั้งนั้นม,มันคือจริงๆมันคือตรกกะของการแสดงมันเป็นเหตุจะเป็นผลมันเป็นเรื่องปกติของการแสดงว่าถ้าแสดงให้ถูกต้องมันต้องคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ เอิญในความคิดของเรา oh. เราไม่มีปัญญาจะดึงออกมาเป็นตัวหนังสือ oh. ไม่ได้ปเป็นตาําราแต่เพราะอ่านตาําราแล้วมันก็มันก็คืออย่างเดียวกันกับที่เราประสบการณ์ประสบการณ์รที่เราทํามานะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเด็กใหม่ๆเข้ามาเราไม่ยีหลาเลย oh. แล้วเด็กใหม่ๆที่เข้ามามันก็ไม่ยีหลาเลยเพียงแต่ว่าผู้ก,กับในเรื่องบุตรสภาหรือฝ่ายต้องการจะเล่าอะไรยังไงยังไง ก็จับมันตุงจับมันแก้จับมันบิดเดี๋ยวเดียวอ่ะมันกระพ้วกระพ้วะเ้วกระ้วเพราะเด็กมันฉลาดเด็กมันฉลาดมันก็เลยกลายเป็นคําตอบของรางวัลจากทั้งหมด3สถาบันที่ได้เชื่อเหลือเกินคุณผู้ชมค่ะว่านี่คือความภาคภูมิใจของคนทํางานไม่ว่าทํางานอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะเราจะคุยว่าอีกหนึ่งรางวัลทุกอย่างถ้าอยู่ในมือของศิลปินแห่งชาติท่านนี้แล้วเนี่ย อะไรมันก็สามารถที่จะ move on ไปได้ด้วยความสวยงามเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันสักครู่ค่ะเชื่อเพียงครึ่งเดียว ขออนุญาตโชว์รูปที่คลาสสิกมากพ่อยังชมเลยว่าทีมงานเก่งจังไปเอามาจากไหนเอามาจากไหนต้องขอบคุณไทยมูวี่โปสเตอร์ค่ะอันนี้เขาน่าจะเก็บเป็นคลังภาพของเขาไว้อันนี้ถือว่าเป็นงานชิ้นแรกของการเข้ามาทํางานในวงการบันเทิงไหมพ่องานชิ้นแรกที่มีผู้คนรู้จักบ้างคือแสนีบุตรสปเกตเสนอ น้ำพึ่งขมแล้วก็รัชนีจันทรังสีลำเพยพันศุะวัติปัมสูตรแสดงเป็นอะไรอะไรอะไรว่าเมื่อก่อนเขาเรียกว่าละครวิทยุละครวิทยุวิทยุพวกเราคงจะได้เคยฟังกันเนาะหนูอ่ะก็ฟังเติบโตมาเหมือนกันนะคะพ่อแสดงมาตั้งแต่เล่นกันสดๆแล้วก็ไม่กลัวแล้วก็ไม่กลัวต่อมาก็กลัวก็มาอัดเทปกันเหมือนรายการเนี้ยตรงนี้ออกสดใช่ไหมนี่ค่ะใช่ค่ะพ่อเราไม่กลัวกันเลยนะ เมื่อก่อนเหงื่อแตกแตแตการเหงื่อการแตกต้องมีพระคนหนูวางตรงเนี้เออเพราะพรคิดว่าพราะเาคิดว่าสมัยนี้ว่า,อ,าอะไรผิดเดี๋ยวก็ไปตัดเอาในเทปได้แต่ตรงนี้เนี่ยมันสด พอผมมาเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งแม่เนี่ยไม่ต้องระวังแล้วสบายๆไม่หยาบไม่โลนอะไรคดเคีมเข้มๆระวังจนเป็นนิสัยไปแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าต้องหาดนะมันปรามอยู่ข้างในสมองใช่ไม่ได้ใช่ได้มันเป็นกรอบของเราตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาในวงการถ้าจะบอกว่าคนไหนคือพ่อพ่อคะนี่นู่นอยู่ในรูปแว่นดำคุณผู้ชมเอากล้องซูมนี่อย่างเทอย่างเทนี่แหละไม่ใช่มั้ง เอาเอาต้องใช่ส <plex it. S 1> ิไม <pigs> <diet> ่ใ <three> ช <tik away> ่เราได้ไงล่ะเฮ้ยใช่เว้ยโอ้ดับแต่ศีษะเริ่มจะไม่มีผมแล้วเนั้นมาไกลมาไกลค่ะพ่อค่ะแต่จริงๆถ้าจะย้อนถึงงานงานในในการแสดงจริงๆเป็นละครเวทีของพ่อที่เริ่มต้นชื่อละครดึกดําบรรนนี้คืออะไรพ่อละครดึกดำบินละครนดึกดาบรรเนี่ยง่ายง่ายก็คือเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ต้นรัชนาโกลินหรือว่าตั้งแต่สมัยปลายยุทธยาหรือจะ กลางอายุทยาก็แล้วแต่ก็จะมีละครดูกันในวังทีาเรียกละครในเพราะเป็นละครในวังเป็นละครในนั่นแสดงว่าผู้ชายยังไม่มีเลยเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นเฉพาะผู้หญิงแต่เป็นผู้ชายก็จะมีจะมีเจ้าเหนือหัวลที่เป็นผู้ชายที่มา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 ท่ดเน่ก็ก็จะเล่นเป็นละครในแล้วต่อมาเนี่ยคนข้างนอกก็อยากจะเล่นมั่งคือ ก็เรียกก็ต่อมาก็เรียกวันละครนอกพอละครนอกเนี่ยพอถึงละครนอกแล้วเออเป็นละครที่ที่ผู้หญิงข้างนอกเนี่ยจะฝึกจะหัดอะไรอะไรก็ก็ไม่สันทัดเพราะไม่สามารถเข้าไปไปฝึกในวังได้ในวังได้ครครูเคลออะไรมือดีๆก็เข้าไปอยู่ในวังหมดค่ะก็ก็ใช้ต้องใช้ผู้ชายเล่น ก็เป็นละครนอกก็เรียกละครนอกใช้ผู้ชายแต่งหญิงเป็นนางเอกเป็นอะไรอะไรอะไรตรงข้ามกันนะพ่อเนาะตรงข้ามกันละครนอกละครในข้างในละครในผู้หญิงก็เขาเป็นผู้ชายข้างนอกก็อย่างที่หนูว่าเนี่ยอันนี้ใช่ไหมพ่ออันนี้เป็นละครดึกดับันอันนี้ละครดึกแล้วมันแปลงเป็นดึกดาบันได้ยังไงเป็นละครดึกดาบันเนี่ยตรงนี้เนี่ยอย่างเงี้ยดึกดับดันจริงเมื่อกี้ยังเป็นดึกดาบดันที่เรียกว่าไปเล่นเป็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 นเรื่องของของ ไอ้ยังเงี้ยดึกดำบรรจริงเป็นขเขมรไทยอะไรต่ออะไรเนี่ยดึกดําบรรคำว่าดึกดําบันเนี่ยถ้าเพื่อแหม่มเคยดูละครในหรือละครชาตรีก็แล้วแต่จะเห็นว่าตัวพระตัวนางเวลารำไปเนี่ยนะแล้วเวลาบทร้องเนี่ยจะไม่ร้องเองคะจะเป็นครูร้องจากวงละครกลมสิลก็เหมือนกันเราก็มีหน้าที่รำไปแล้วมีหน้าที่ท่าไปตามตามไอคอนเทนต์นั้นอพอมาเป็นละครดึกดําบันคนที่คิดในสมัยรัชกาลที่ 6, หกวังบ้านมอ ก็มาคิดในใจว่าเอ๊ก็ให้คนแสดงเนี่ยเขาพูดเองร้องเองล่ะมันจะสนุกเหมือนละครฝรั่งไหมก็ทําละครอย่างนี้เกิดขึ้นมาก็เป็นใช้ชื่อว่าละครดึกดำบรรองร้องเองพูดบทเองทําเองจําเองไม่มีการกระซงกระซิบไม่มีกระซิบคงมีเหมือนกันนะมีบ้างเล็กน้อยเพราะเรายังติดแบบนั้นอยู่แล้วคามันเป็นกลอนคำมันเป็นกลอนแล้วคำเป็นกลอนแล้วท่องกันมาก เมเมซี่ปลาดเออชาติชั่วโทษมึงท่วมหัวเรือลายโทษมึงท่วมหัวเรือลายประมาณนี้ยากไหมล่ะเป็นยากพ่อแค่จําก็ไม่จําไม่ไหวจำไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีบอกบทเหมอนกันแต่พอเล่นไปนานๆแล้วไอ้บทนี้ก็ไม่ต้องบอกมันก็จะเพราะว่าคําที่เป็นกรอนเนี่ยมันได้ประโยชน์มันได้เปรียบหน่อยก็มันจะจําง่าย มันจะจับง่ายพอเราขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ได้เพราะว่าคนในยุคนั้นเวลาเรียนคุณผู้ชมขาเราเราจะเข้มข้นในเรื่องของภาษาไทยแล้วเราจะเน้นในเรื่องของการจดจําเรื่องกลอนอยู่แล้วเ,ออเพราะฉะนั้นยุคนี้เครื่องมือเป็นแบบนั้นออปัจจุบันก็จะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างคนละเรื่องคนละราวเลยแล้วก็จะเก่งในยุคปัจจุบันเออช่นเดียวกันนี่รูปภาพนี้เมื่อกี้เอามาจากไหนเดี๋ยวหนูจะให้สนส่งไปให้พ่อจากเมื่อกี้แหละคลังภาพพ่อจ๋าดูสิอยากได้รูปซะง,งั้นดวรูปตอนนี้เลยแต่แต่พ่อกลายมาเป็นผู้กํากับเงิน ยังไงจากงานพวกนี้ค่อยๆผู้กำกับเงินร้านก็ต้องต้องที่แม่ถามเมื่อก็ต้องเป็นภาพยนตร์เลยใช่ไหมค่ะต้องเป็นภาพยนตร์คือพอกำกับอะไรก่อนละครอ๋อละครหรือหรือหนังเลยละครละครละครมาก่อนละครทีวีมาก่อนแล้วก็เล่นอะไรอะไรดูฉาดฉานอยู่อะไรแต่ไรแต่ก็ คนที่น่าจะยกย่องมากที่สุดแล้วเขากล้าที่จะแนะนําให้เพื่อนเขาว่าเอาสุปประวัติไปกํากับืิเพราะตัวเองยังไม่เคยกํากับภาพยนตร์เลยเขาบอกเอาสุปประวัติกมาเหตุที่ต้องต้องต้องแนะนําว่าว่าเอาสุปประวัติไปกํากับเพราะเพื่อนคนนั้นเนี่ยได้แ้งมากระดังไทยเกือบจะหมดตัวแล้ว เขาเหลือเงินเขาคือเขาคือภัยรอดช่างแก้วตายไปแล้วเขาคือเขาเหลือเงินอยู่ประมาณสองสามแสนหรือสี่แสนก็ไม่รู้ละเหลือเงินก้อนสุดท้ายที่จะต้องําหนังเขาก็ไปถามคุณสันติสุเวทพิมลตอนนั้นเป็นเจ้าพ่อที่จะบงการหรือที่จะมองหรือจะเู่นแล้วเขามองเก่งผู้ทรงอิทธิพลผู้ทรงอิทธิพลในไทยรัฐในสมัยนั้นเขาเขาสามารถมองได้ว่าคนเนี้น่าเสี่ยงค่ะเขาก็เสี่ยงเป๊ะมาที่สุภาพบุรุษปฐมสูตรซึ่งไม่เคยกำกับภาพยนตร์เลยแต่เก่งในทางทีวี พอสมควรไม่ถึงกับมากนะักแต่เหตุเหตุที่มองได้ชัดเจนก็เพราะว่ายัางหนุ่มอยู่แล้วทําไมถึงคล่องแคล่วนักเขาก็บอกบอกกับเพื่อนเพื่อนมื่ก็ตกลงเอาแล้วก็ตกลงมาจ้างทั้งเขียนทั้งกํากับแล้วก็ลงมือแสดงในเรื่องชีวิตนี้เพื่อเธอ,อชีวิตนี้เพื่อเธอ วิทูนกรุณาวัฒนาสิทธิเวชนี่รุสิจัญญากำธรปิญโยทองเจือเทพทั้งนั้นเลยเทพสมัยนี้เทพทั้งนั้นเลยใช่เทพทั้งนั้นเลยเขาก็โอ้โหเราก็เหมือนคนปรุงอาหารที่ที่ได้อาหารดีๆมาเฮ้ยแมมตัวนี้อะไรดีแัมก็บอกเอาดีหมดเลยเอเอาเอาเอาเต้าเจียวที่นี่ที่พ่ออเอาทีนี้เอาหมูที่นี่ที่พ่อโอ้โหตรงนี้เขาล้อมเราดีหมดทุกคนละเวลาเราทําเนี่ย เราทําในเรื่องในตะก,กะที่เรามองซึ่งผิดไปจากคนสมัยผู้กกับในสมัยนั้นมองซะหน่อยมันก็แปลกกับคนอื่นแล้วไม่ต้องไป <คน S 1> ทำอะไร<อ>มากาคนตอบรับกลายเป็นแบบคนชอบมากโดยพ่อเองก็ไม่รู้ตัวไม่รู้คืออย่างนี้เวลาจะทําอะไรแรกๆไม่ว่าจะกํากับทีวีหรือกํากับยี่เกหนังเอยังไม่ภาพยนตร์ละครอะไระอะไรกันนะเวลาเรื่องแรกรอบแรกจะไม่ดูเฉพาะเรื่องนี้กํากับภาพยนตร์เรื่องแรกมันเข้าที่ลงหนังปารีสสะพานขาว หนีไปอยู่พัทยาเลยสมัยนั้นเนี่ยพัทยาเนี่ยเวลาไปแล้วคนจะตามตามยากนะเพราะไม่มีมือถือคะอะจะมีก็ะพือลงโทรศัพท์โรงแรมอะ่ะเขาก็โทรศัพท์ไปเจ้าของหนังเขาโทรศัพท์ไปไปทิ้งข้อความไว้ที่โรงแรมว่าอีทกลับมาเมื่อไหร่ไปเจอเราที่ที่ที่โรงหนังปารีสที่สะพานขาวด้วยนะพ่อเขากลับมาวันจันทร์ <ไป S 1> <ม>ยังไม่ไปไปวันอังคารไปถึงยม,มาราช รถทำไมมันติดอย่างนี้วะเข้าโรงหนังไม่ได้เข้าโรงหนังไม่ได้เพราะว่าคนมาดูหนังเยอะมากเลยหน้าเรางี้รู้สึกบานเต็มรถเลยนี่เธอเนี่ยต้องเป็นฝีมือจังเป็นโรงหนังแล้วก็จริงอย่างนั้นใช่ก็ลงพับเห็นเพื่อนยืนอยู่พอรถ่างการยืนอยู่หน้าโรงหนังปั๊บเธอเธอเธอขับรถรถมันติดเหลือเกินเธอขับรถตอบขับไปจอดก็ไปไอ้นั่นหน้าบานยิ่งกว่าพ่ออีก แปดเท่าแดงต่าเลยอีเราเกิดแล้วเราเกิดเ้าขอบใจมากขอบใจมัน<อ>ก็เลยทําให้วงการบันเทิงมีผู้กํากับที่ชื่อสุประวัติปธธัรมสูตรมาเคนเล็กๆเพิ่มมาอีกคนค<อ>ุณผู้ชมไม่เล็กแล้วนะคะมาเรื่อยๆจริงๆเวลาเรามีไม่มีจํากัดมากกว่านี้จริงๆมีละครอีกคุณผู้ชมค่ะมีละครสองนาทีสุดท้ายว่าความภาคภูมิใจในวงการบันเทิงรางวัลไหนที่พ่อภูมิใจที่สุดต้องเป็นรางวัลใหญ่เลยงั้นศิลปินแห่งชาติ นะจัะลิ้นเป็นลินล้นชาติ<อ>แล้วนอกนั้นก็เป็นรางวัล <c oughs> ที่เกี่ยวกับละครละครที่ที่ที่ทำให้บุตรสาลุยไฟเขาคิดถึงพ่อเนี่ยเอาไปกำกับอะ่ะ <c oughs> ก็คือรางรางวัลของละครที่พีเรียดย้อนหลังไปสมัยรัชกาลที่4ที่5เหมือนกันนั่นก็คือ สี่แผ่นดินสี่แผ่นดินที่เป็นสี่แผ่นดินที่คนค่อนข้างพูดพอสมควรมาอีกครั้งได้ไหมขอคุยเรื่องสี่แผ่นดินอย่างเดียวได้เดี๋ยววันนั้นจะเอามาทั้งทั้งพี่นกทั้งพี่แหม่มเลยอขอเชิญมาพร้อมกันเลยแล้วพ่อมาคุยเรื่องสี่แผ่นดินโอ้สนุกมากเลยเนาะพ่อเนาะมันมันคือความภาคภูมิใจมันคือความสุขของคนทํางานคุณผู้ชมทุกรางวัลมันหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณนึเชื่ออย่างนั้นนะพ่อขอพูดสองสองวิได้ไหมให้พ่อเลยให้พ่อหนึ่งนาทีเลยก่อนที่จะไป สี่แนดินหนึ่งปีครึ่งก็เริ่มจะทำงานกันก็ไปพบท่านคุณชายคือคลิตที่โรงแรมมเทียนพี่แม่มสุรพลก็แนะนำให้รู้จักคุณชายครับนี่คือคุณสุวัสดิ์ปัทมสูตรจะทำสี่แผ่นดินของท่านเป็น,เป,นเป็นครั้งที่หลายให้ช่องสามท่านพูดดีดีพูดแล้วเราใจแป้วเลยใครทำฉันก็ไม่ดูแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านไม่ได้ดูไม่ได,ไได้ไม่ต้องการจะไปดูกับเราแต่ต่อมารู้ไหม ติดจินตลางอมงงมเลยท่านชายชุดลิแล้วเพราะจินตลาก็ทําให้เราถูกเรียกเข้าไปพบท่านด้วยอะไรด้วยโอ้โหปลื้มใจถ้าไม่มีแล้วโดนโดนจินตลาตกเข้าไปตกเข้าไปดติดเลยติดเลยท่านชายชั้งจินตล่าหมดเวลาหนึ่งนาทีค่ะหมดเวลาแล้วเหรอบอกปัญญาหน่อยได้ไหมกราวขอบคุณขอบคุณมาก คุณปัญญาคาขอเวลาเพิ่มค่ะขอเวลาเพิ่มหน่อยให้ซื้อเลยฉันซื้อเลยเอากันโอ้โหกิ่งใกม่คุณผู้ชมวันนี้เป็นความสุขเล็กๆที่เราได้รับเกียรติจากพ่ออีทเชื่อว่าครั้งหน้าเราจะเชิญพ่อแล้วก็ในวงการของละครมาพูดคุยกันอีกแน่นอนคุยกันเยอะใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสนมุกแล้วก็